อ้าวมาดูวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปทั่วไทยเลยเริ่มจากนกครปฐมกันก่อนอ้าวไปส่องนครปฐมซิว่าเป็นอย่างไรผู้ประกอบการในพื้นที่ที่นั่นนะครับให้ความสําคัญกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องครับ ขณะที่นครปฐมเองไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน14วันแล้วปรบมือร้อยตรีพงศธรสิริสาครนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารนะโอ้เมื่อวานเดินไปเยอะเลย ร้านกาแฟศูนย์จำหน่ายกล้วยไม้แล้วก็ตลาดนัดนะทุกที่ที่ผ่อนปลนให้ระยะแรกเนี่ยลงไปดูนายเขตออำเภอสามพรานอํเภอพุทธมนทนอําเภอบางเลนและอําเภอนครชัยศรีครับพบว่าผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องน่าชื่นชมมากนะครับ โดยมีการคัดกรองผู้มาใช้บริการ mm. ก็คือมีการตรวจวัดไข้นะฮะให้สวมใส่หน้ากากอนามายัย mm. บริการแอลกอฮอล์ล้างมือมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและในบางแห่งก็มีการลงทะเบียนผู้มาใช้บริการนะทันสมัยใช้สแกน QR โค้ดซะด้วย mm. นะฮะ mm. จะได้ทราบว่าใครเข้ามาใช้บริการบ้างส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 mm. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแล้วแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยสะสม23รายนะครับรักษาหายเป็นปกติแล้วแล้วก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมาเป็นวันที่14แล้วถือว่าค่อนข้างคลีนเลยทีเดียว<ะ>ในส่วนของผู้ที่กักตนที่บ้านเนี่ยนะครับนะครปฐมสะสมอยู่2,981รายครบกำหนด14วันไปแล้ว2,856รายเหลือเฝ้าระวังอยู่อีกร้อยเศษเศษนะร2 5รายเท่านั้นเอง โดยจังหวัดนครปฐมยังคงเข้มงวดกับมาตรการต่างๆนะครับแม้ว่าสถานการณ์ในจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นแล้วส่วนมาตรการผ่อนคลายเพื่อลดผลกระทบในการประกอบอาชีพของประชาชนก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับศูนย์ปฏิบัติการโควิดก็คือสอบคอในระดับชาตินั่นแหละครับชื่นชมนะครับค่ะ